ิญของเราคุณแฟรี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เกศแล้วก็คุณแนสนะคะอย่ามาโม้หน้าใสขนาดนี้อันนี้บอกเลยว่าเคยประสบมาเองนะคะอย่างที่ดูกันในคลิปค่ะจะเห็นว่าเป็นอะไรที่ตรงใจเรามากอ่ะมันเหมือนกับย้อนไปดูยุคมืดของเราในอดีตนั่นน่ะคือสมัยก่อนเนี่ยนะคะเจอกับแสงแดดเป็นเหมือนเพื่อนสนิทใกล้ชิดกับแสงไฟนี่เหมือนกับคนในครอบครัวเลยอ่ะคือมันจะต้องเจออยู่ตลอดแรกๆเนี่ยอาการมันก็แค่เป็นคล้ำๆแดงๆแต่พอมันหนักเข้าหนักเข้าสะสมไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยกลายเป็นฝ้าก่อนหน้านี้ปัญหามันเป็นแบบนี้เลยนะคะไอ้ฝ้าแบบนี้มันทำให้อายุของผิวเราเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะคือโดยการที่เราเนี่ยก็โชคดีหน่อยนึงเป็นทำงานเป็นพิธีกรเนาะก็จะเจอแบบคนสวยๆเป็นพิธีกรเหมือนกันดาราอะไรอย่างเงี้ยเอ็กเพรสมากเรื่องของความสวยก็เลยไปปรึกษาซึ่งจริงๆแล้วมันก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหากันที่ต้นเหตุนะคะการบำรุงผิวหน้าจากที่พังให้มันปังขึ้นมาส่วนตัวนะรู้สึกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ทันทีเลยนะคะกระจ่างใสขึ้นแฮปปี้เลยนะพอใช้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆปุ๊บฝ้าที่เคยแบบกลุ้มใจผ่านกระจกปุ๊บหลบก่อนเบอร์นี้เราแบบว่าดีขึ้นเลยกล้ามองกระจกมากขึ้นวันนี้ส่องกระจกทั้งวันเลยสิมันทางลงแล้วอ่ะแฮปปี้สุดๆนะคะนี่คือไม่ใช่การทาไปวันๆแต่เป็นการทาทุกวันเพื่อผลัดผิวเสียเนี่ยให้กลับมากระจ่างใสเหมือนเดิมนั่นเองค่ะด้วยสารสกัดของเขาเนี่ยนะคะมีหลายต่อหลายอย่างหลักๆเลยก็คือสตรอเบอรี่สีขาวจากประเทศญี่ปุ่นบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากเพราะพูดถึงวิตามินซีหลายคนก็คงทราบดีอยู่แล้วก็คือช่วยในเรื่องของความกระจ่างใสเคยสังเกตไหมคะว่าสาวๆญี่ปุ่นน่ะเขาใช้สตรอเบอรี่ขาวมาร์กผสมกับโยเกิร์ตอ่ะแล้วก็มาร์กหน้าเป็นประจำทุกวันหรือว่าอาจจะอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะทำอย่างนั้นได้บ้างไหมล่ะกว่าจะส่งมาถึงเมืองไทยไม่สดใหม่แล้วเพราะเป็นผลไม้พื้นเมืองของเขาคุณขาถ้าเกิดว่า11ลูกนะคะที่วางอยู่ตรงนี้ไม่ทายราคาเท่าไหร่โอ้เท่าที่เห็นมันเกือบพันอยู่นะเอ้ยจริงๆ2,000 กว่าบาท2,000เลยเหรอ 2,000 กว่าบาทซึ่งตอนนี้เราไม่ต้องไปลำบากแบบนั้นนะคะมันไม่สดใหม่แล้วไม่พอแถมยังแพงอีกใน Magic Noble White กระปุกนี้ค่ะบอกเลยว่าเขาใช้สตรอเบอรี่สีขาวเนี่ยนะคะในการคัดสรรพิเศษแล้วก็คุณภาพดีด้วยปริมาณมากจนเข้มข้นแล้วก็สามารถบำรุงผิวได้ดียิ่งขึ้นด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ